วนชนไปก่อนทีนสตันไปทีนึงชนไปอีกทีนึงเอาสนุกกันไปดิเอาชนอีกทีชนอีกชนลูกบอลหมดอ่ะชนให้ลูกบอลหมดไปเลยสีมันก็ยืนให้ชนนะมันหลบไปแล้วจบแล้วสวัสดีมิรักแฟนเพลงและนักเลงคีย์บอร์ดทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง ATJ Gamer ครับผมเอาละครับวันนี้เราก็มาอยู่กับพี่โจ ATJ เช่นเคยนะครับและหลังจากที่คนรีเควสต์มาบอกว่าอยากให้เล่นตัวการ์เดนเนอร์หรือตัวชาวสวนเนี่ยพี่บอกเลยครับว่ามันไม่มีประโยชน์อ่ะซึ่งมันความสามารถมันเอามาถอนเก้าอี้เฉยๆครับแต่ว่าพี่แนะนำเลยนะว่าให้เอาไปปั่นไฟเอาไปปั่นไฟจะมีประโยชน์กว่าเยอะมากแล้วก็ทริคเล็กๆน้อยๆคือไปถอนเก้าอี้อยู่ระหว่างประตูทางออกเป็นอะไรที่ดีมากแล้วก็กลางแมปครับซึ่งมันเป็นจุดที่ว่าฮันเตอร์เนี่ยชอบเอามาแขวนเอามานั่งเก้าอี้เนี่ยจุดไหนที่ฮันเตอร์แบบอยู่ใกล้ๆอ่ะน้องๆรีบไปถอนเก้าอี้เลยแต่ว่าถอนเก้าอี้ก็มีข้อเสียนะครับคืออันดับแรกเลยในทีมไม่มีใครปั่นไฟอันดับที่2คือเวลาถอนเก้าอี้อย่างเดียวไม่แตะเครื่องเลยอีกาก็จะขึ้นหัว3ก็คือถอนเก้าอี้พอเก้าอี้พังเสร็จปุ๊บจะมีเสียงแจ้งเตือนไปที่ฮันเตอร์ครับนี่แหละมันเป็นจุดที่แบบว่าคนเวลาอยู่แรงอ่ะเวลาเราจะเป็นอะไรที่เกลียดมากเลยเวลาเจอตัวการ์เดนเนอร์แต่ว่าถ้าเอามาเล่นสนุกพี่ก็โอเคอ่ะมันอ่อยกันอยู่หรือเปล่ามานี่ดิมานี่ดิไปแล้วอ่ะพอเราจะอ่อยแล้วมันไปเลยอ่ะเฮ้ยนี่ไงมานี่สิจ๊ะหนังสีเอ้าเฮ้ยอะไรอ่ะทำไมมันตีตัวเราอ่ะอ่ะกูไม่อ่อยก็ได้อ่ะอะไรอ่ะทำไมมันไม่ตีตัวน้ำหอมอ่ะทำไมมันไม่ตีรันจวนเราสวยไม่พอใช่ไหมฮะหิวให้หน่อยสิเอ้ามันไม่ให้เราอ่อยอ่ะโอ้แบบนี้ไม่ได้นะทำแบบนี้กับเราไม่ได้มาสิก็จุกได้อ่ะก็จุกได้ก็มาสิครับก็มาดิก็ล่วงไปสิเฮ้ยทำไมมันไม่ตีตัวรันจวนอ่ะทำไมมันมาตีตัวเราอ่ะไม่จับด้วยนะชนดิ forward ชนไปก่อนทีนสตันไปทีนึงชนไปอีกทีนึงเอาสนุกกันไปดิเอาชนอีกทีชนอีกชนลูกบอลหมดอ่ะชนให้ลูกบอลหมดไปเลยสีมันก็ยืนให้ชนนะมันหลบไปแล้วจบแล้วชนไปเรื่อยเพื่อนชนไปเรื่อยทำดีเพื่อนดูมันชนอีสีดิมีหัวร้อนบอกเลยถ้าจะปล่อยให้ยืนชนแบบเนี้ยพี่บอกเลยว่ามีหัวร้อนชนไปอีกสตันแบบสตันรุนรัวพี่บอกเลยเอาไงชนอีกไหมหมดแล้วเหรอลูกล็อบบี้หมดแล้วใช่ไหมโอ้น่าจะหมดแล้วแหละแต่ว่าพี่งงว่าทำไมมันตีตัวเรามันไม่ตีตัวคนอื่นนะหรือว่าใครเล่นฮันเตอร์2ตัวนี้บอกเหตุผลมาซิทำไมถึงตีตัวเราตัวรันจวนไม่ตีแต่ว่ามาตีตัวเราอ่ะโอ้โหนิสัยไม่ดีเลยมันไม่ตีรันจวนใช่ไหมเดี๋ยวท้ายเกมเดี๋ยวเจอกันรู้แผนชั่วของเราแล้วใช่ไหมว่าเราจะทำอะไร มันมาอีกแล้วไปหนีก่อนมันไว้วางใจไม่ได้อ่ะมันตีตัวเราอ่ะแล้วทำไมอีเก๋กับแจ็คพี่ว่ามันน่าจะมาด้วยกันครับแต่ว่าไม่รู้ว่าเหตุผลว่าทำไมถึงไม่ไล่จับเซอร์นะหรือว่าเป็นนักแคทเกมปะหรือใครพี่ไม่รู้อ่ะเขาอาจจะมาทำคลิปเป็นฮันเตอร์ใจดีก็ได้แต่เราจะไม่ดีด้วยเพราะว่า
อีสีมันตีเราเอาไงดีทุกคนเดี๋ยวพี่ว่าเราไปหาปั่นไฟหาเงินสัก 5,000 ดีกว่าเอาไว้หาปืนไปยิงอีสีไม่ใช่อะไรหรอกเหลือเครื่องสุดท้ายแล้วอ่ะเดี๋ยวเราดูราคาปืนก่อนครับว่าราคาปืนเราพอซื้อได้หรือเปล่าพี่กลัวว่าคนอื่นจะซื้อไปก่อนอ่ะถ้าตรงเนี้ยเพื่อนซื้อไปแล้วมันจะเป็นราคาเท่าไหร่ 3,000 แล้วก็ 5,000 ป่ะ 2,500 โอ้โห 3,000 โอเค 3,000 มีเงินซื้อตอนนี้มีเงินอยู่ไม่ใช่เงินนี่เขาเรียกว่าอะไรซองจดหมายเหรอเหลืออยู่ 1,000 โอเคขอปั่นไฟหน่อยขอให้มันได้อีกให้มันรวมเบ็ดเสร็จได้ 3,000 อ่ะเอ้าสตาร์ทแล้วได้ 2,800 เองเดี๋ยวไปดูเครื่องหน้าครับเผื่อว่ามันจะถูกไงตรงนี้มีแฉลงเอาไงดีเราถอนเก้าอี้หางเอ้ยข้างบนตอนนี้มีครบ 3,200 แล้วเดี๋ยวเราไปซื้อปืนอีกกระบอกนึงดีกว่ามีคนซื้อแฉลงแล้วจำไว้นะอีสีมันตีเรามันจะต้องเจอเราเอาคืนบอกเลยครับอ้าวอีรันจวนมึงจะซื้อของไปให้ผัวกับให้เมียมึงใช่ไหมไม่ใช่สิมันต้องซื้อของให้พ่อกับให้แม่มันเฮ้ยมันซื้อปืนขโมยเลยด้วยความหมั่นไส้วิ่งทำไมไม่ให้คืนได้ยินปะว่าไม่ให้คืนเป็นตัวน้ำหอมอ่ะเป็นตัวผู้หญิงอ่ะเขาไม่ให้ใช้ปืนรู้หรือเปล่าซื้อน้ำหอมให้ก็แล้วกันอ่ะซื้อน้ำหอมให้ก็แล้วกันมานี่มาเดี๋ยวฮิวให้ชดเชย คนเชื่อเลยนะครับโบยปืนเพื่อนมา หน้าจอสั่นไปแล้วทีนึงแสดงว่าน่าจะมีการยิงเกิดขึ้น เราจะไม่ให้ปืนมันคืนครับ มันสวยกว่าเราไงเราเลยไม่ให้มันคืนไปแล้วนะบ๊ายบายมันได้แค่มองเราแล้วเราก็จากไปยิงกันมันเลยตัวแรกใครจะรับคนแรกครับใครจะรับแจ็คใช่ไหมเอาไปก่อนคนแรกอีสีมาดิอีสีขออีกสักเปี้ยงนึงเฮ้ยสงสารตัวอีรันจวนว่ะเราไปขโมยปืนมันมารู้สึกว่าจะมีน้ำหอมอยู่ใช่ปะเอ้ยมีอันนี้อีก 3,000 เราเอาไปซื้ออะไรดีซื้อน้ำหมักโอเคน้ำหมักป้าเชงเราเอาน้ำหมักป้าเชงไปปาใส่มันก็ได้นะเอาไงดีเราเอ้ยเราก็ซื้อน้ำหมักมาปาเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวเรากลับไปซื้อน้ำหมักดีกว่าเพื่อนกำลังปวดเลยเป็นไงเจอการขโมยปืนของเราแม่งไม่ใช่เราออกจากเกมปุ๊บตัวอีรันจวนรีพอร์ตเรานะโคตรขำเลยขอซื้อสัก2อันขอแบบปลาใส่หน้าแบบเน้นๆเลยขอเน้นๆบอกแค่นั้นแหละโหยไอโฟนเครื่องเริ่มร้อนแล้วเวลาไอโฟนเครื่องเริ่มร้อนเมื่อไหร่เนี่ยเล่นเกมแล้วกระตุกแบบแหลกๆทุกทีเลยอยู่ไหนอยู่นี่ใช่ไหมขอปลาด้วยน้ำหมักปลาเชงก่อนสักทีโอ๊ยมันตีเราไปละน้ำหมักปลาเชงเราหมดแล้วมาเด้เนี่ยมันทำไมไม่ตีอีรันจวนอ๋ออีรันจวนมันเป็นล่างลองหนเหรอก็งงทำไมว่ามันไม่ตีมีปืนอีกไหมเพื่อนมีปืนอีกไหมปืนหมดแล้วเหรอเดี๋ยวเราไปดูเพื่อนดีกว่าว่าเพื่อนจะรอดออกหมดไหมโอ้ยแรงเสือด้วยเลยไม่ได้เอาไปจุกให้เพื่อนดูเลยอ่ะตัวการ์เดเนอร์อ่ะตัวชาวสวนอ่ะคือเพื่อนบอกว่าให้เอามาจุกให้เอามาเล่นให้ดูไงโอ้ยปลาน้ำหมักใส่ไปทีนึงเจ็บๆไปทีนึงสิไอ้ดูดิดูตัวโจรมันตันด้วยอ้าวเรียบร้อยตัวโจรฮันเตอร์ใจดีแล้วมันยังมาแกล้งฮันเตอร์ไม่ยอมเข้าสักทีอ่ะอ้าวไม่ปล่อยด้วยตัวโจรตัวใครอ่ะฮันเตอร์ไม่ปล่อยด้วย
โอเคครับผมใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะอย่าลืมกดไลค์ส่วนใครยังไม่ได้กดติดตามพี่อย่าลืมกดติดตามพี่ด้วยแล้วก็ไปกดติดตามแฟนเพจด้วยนะโอเคครับผมสวัสดีครับใครที่ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมไปกดติดตามแฟนเพจกันด้วยนะครับ